Ultra Deluxe Limited Edition นะคะซึ่ง300เหรียญเนี่ยซึ่งพิมพ์อยู่พิมพ์แค่ 2,500 ชุดแล้วก็หมดด้วยความรวดเร็วนะอันนี้ก็โซลเอาไปแล้วแล้วก็มี75เหรียญที่เป็น Deluxe Edition Package อีกดังนั้นก็จะเห็นว่าคนเข้าไปที่เว็บไซต์ Nine Steel ปุ๊บเนี่ยก็เห็นออปชันทั้งหมดเลยว่ามีอะไรให้ทำบ้างนะแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอัลบั้มนี้ของ Nine Steel นะฮะก็ได้เป็น Best Selling MP3 อัลบั้มของ Amazon.com ของทั้งปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ภายในสัปดาห์แรกเนี่ยคุณเทรนด์เรสเนอร์มีรายได้ 1.6 ล้านเหรียญนี่คืออาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าสิ่งที่ Amazon ขายเมื่อปีที่แล้วอันนี้ขายได้ดีที่สุดขายดีที่สุดในบรรดาอัลบั้ม MP3 ทั้งหมดจากการแจกฟรีก่อนเนี่ยนะก็หลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามีไอ้9เพลงให้ดาวน์โหลดก่อนปล่อยด้วย CC แล้วก็นอกจากนั้นถ้าไปดูที่คือ Billboard Magazine ของอเมริกาก็จัดอันดับเดี๋ยวนี้ก็มีอิเล็กทรอนิกส์ชาร์ตใช่ไหมจัดอันดับเพลงที่ขายแบบ MP3 ก็ได้ขึ้นถึงอันดับ1นะคะอันนี้คืออัลบั้มGhost 1ถึง4แล้วก็ถ้าไปดูที่ Last FM ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ยังไงดีก็คือว่าเวลาเราฟังเพลงบน iTunes อะไรแบบนี้ถ้าเราสนใจจะแบบเผยแพร่ให้คนรู้ว่าเราฟังอะไรอยู่เราก็สามารถไปเป็นเมมเบอร์ของ Last FM แล้วก็คือทุกคนก็รู้ว่าเราฟังอะไรแล้วเขาก็จะใช้3แบบคือมีโปรโตคอลแบบ Data Mining ให้เราเลือกเพลงที่ใกล้เคียงกับรสนิยมเราอะไรแบบนี้ Last FM ก็บอกว่าในบรรดาคือทั้งปีที่แล้วคนที่ฟังอัลบั้มทั้งหมดเนี่ยอันนี้คืออันดับ4นะ Ghost อัลบั้มของ Nine Inch Nails ขึ้นอันดับ4ของมังหูก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงได้ว่ามันไอ้ส่วนที่ให้ปล่อยฟรีเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จอะแต่คือที่น่าสนใจก็คือว่า Nine Inch Nails ก็ไม่ได้เคยคือหลายคนก็บอกไม่ได้เคยประสบความสำเร็จขนาดนี้มาก่อนเนี่ยซึ่งพอดีไม่ได้เป็นก็เคยฟังเพลงแต่พอดีไม่ใช่แนวที่ตัวเองชอบฟังนะคะก็เลยไม่สามารถจะบอกได้อย่างละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยถามนิดนึงยุ้ยเดี๋ยวนะกรณีของ Radiohead นี่คือปล่อยให้โหลดฟรีมากี่เดือนก็ไม่รู้แล้วหยุดปึ้งอ๋อจำไม่ได้แต่คือ Radiohead เนี่ยไม่ได้ปล่อยเป็น CC ก็คือให้คนดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทีนี้ประเด็นคือว่าให้โหลดฟรีทั้งอัลบั้มใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ให้โหลดฟรีเนี่ยมันไม่ใช่จำไม่ได้ว่ากี่บิตอะแต่มันไม่ใช่500 KB อะโอเคไม่ประเด็นผมแค่ว่าคือไอ้ Radiohead ปล่อยมาแค่นี้แล้วปึ้ง officially ตามอย่างเป็นทางการแล้วคุณโหลดอีกไม่ได้แล้วมันปิดไปแล้วแต่ Nine Inch Nails นี่คืออ๋อใช่อันนี้เป็นออปชันตลอดเลยอ๋อไม่มีโปรโมชั่นแบบนั้นอ๋อใช่คือ Radiohead ที่ถูกโจมตีคือ2ประเด็นแรกก็คือว่าเหมือนคล้ายๆเป็นโปรโมชั่นพีเรียดใช่มั้ยแต่จริงๆมันมีอัลบั้มนึงนะคะจำชื่อไม่ได้หลังจากนั้นที่เป็นรวมคอลเลกชันของที่ไปคอนเสิร์ตไลฟ์อ่ะที่อันนั้นรู้สึกจะไม่มีพีเรียดก็คือไปโหลดเมื่อไหร่ก็โหลดได้อันนั้นอีกอันนึงแต่ว่าประเด็นที่คุณเรสเนอร์เขาพูดก็คือว่าเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันเอาเปรียบคนฟังเพราะว่ามันเป็นการให้โหลดไฟล์เสียงแบบMySpace Stream อ่ะคือมันไม่ใช่ควอลิตี้ที่จะมากับ CD ปกติอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าคือเพื่อให้เพราะนั้นวิธีที่เขาคิดก็คือเขาบอกว่าเขาจะปล่อยก็คือเอาคุณภาพเดียวกับที่คุณจะซื้อนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็กันใช่ไหมอันนี้ก็คือ9เพลงใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็น CC เนี่ยก็คือ9เพลงบวก PDF คุณภาพสูงของCD Liner อันนี้ก็คือเป็นออปชันของ Nine Inch Nails นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีก็เริ่มมีคนให้ความสนใจแล้วก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะในบรรดาเดี๋ยวจะรอทานเว็บไซต์เพลงทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของวงใช่ไหมคะอันนี้ทีนี้พอมันมาถึงตัวอย่างของธุรกิจบ้างที่จะดูว่าบริษัทที่ตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นค่ายเพลงหรือว่าเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยจะใช้อะไรนะคะเขาปล่อยพี9จากแต่ว่าถ้าอัลบั้ม9จาก36จาก3ใช่ถูกอันนี้ไม่ทราบเลือกเพลงโปรโมท9เพลงมากกว่าถึงได้บอกว่าไม่รู้ไงเพราะว่าฟังเพลงใน Nine Inch Nails ทีไรก็ไม่ค่อยเก็ตอ่ะคือไม่พอดีไม่ใช่แนวที่ชอบฟังคือถ้ามันเป็นพวกแทรคไม่ทราบไม่สามารถจะบอกได้ต้องขออภัยอาจจะมีท่านในนี้ที่เป็นนักดนตรีตัวจริงอาจจะตอบได้นะพอดีมันไม่ใช่คือไม่ใช่เป็นคนที่ฟังเพลงรู้เรื่องนักอ่ะแล้วก็พอดีไม่ใช่แนวที่ฟังอยู่ดีก็เลยไม่สามารถเดี๋ยวอันนี้มัน subjective ไงใช่ไหมแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมีคนดาวน์โหลดเยอะมากมีคนเข้ามาคือถ้าคิดแค่ในแง่ของการดึงดูดคนให้เข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยอันนี้ประสบความสำเร็จคือแค่จะดึงสายตาคนให้มองเห็นออปชันทั้ง5ออปชันนี้ใช่ไหมคะการที่เลือกปล่อยเพลงเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เป็นประเด็นที่เดี๋ยวลองถามอีก5คนที่เหลือก็ได้ครับผมว่าเขาปล่อยเพลงเพราะกว่าทุกคนนะแต่มันไม่เหลือในอินเนลเรื่องเพราะไม่เพราะนี่ต้องออกตัวนะคะเพราะว่า
ไม่สามารถจะอ้างอะไรได้ไม่มีทีนี้ถ้าพูดถึงอันนี้เป็นกรณีของที่ไม่ใช่วงดนตรีนะคะเว็บไซต์ที่ค่อนข้างดังมากตอนนี้ในฐานะโมเดลธุรกิจดนตรีก็คือ magnatune.com magnatune.com เนี่ยตั้งปี2003นะฮะแล้วคนที่ก่อตั้ง magnatune.com เนี่ยเขาก็บอกว่าความคิดของเขาในการตั้งเนี่ยมาจากการที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยมีเพลงแนวที่เขาชอบฟังคือพวก ambient หรือว่า new age หรือว่าพวกเทคโนในสถานีวิทยุกระแสหลักคือมันหายากมากอะไรเงี้ยก็ต้องไปพยายามหาฟังจากในเน็ตอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็เป็นนักธุรกิจ IT ก็เคยทำบริษัท .com มาก่อนเขาก็เลยคิดจะทำMagnatune ขึ้นมานะคะซึ่งถ้าจะเข้าใจ Magnatune ก็อาจจะต้องอธิบายปัญหาของคือปัญหาของที่หลายๆคนมองนะคะว่าเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมดนตรีในอเมริกาซึ่งก็ต้องออกตัวเหมือนกันว่าไม่รู้มันเหมือนกับเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองดูคือตัวอย่างที่คิดว่าอธิบายได้ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมดนตรีอเมริกามันมีปัญหายังไงแล้วทำไมนักดนตรีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนายอินสเนลถึงได้มองหาโมเดลใหม่ๆเนี่ยก็คือเป็นการสรุปของคอร์ทนี่เลิฟนะคอร์ทนี่เลิฟเป็นนักร้องนำวงโฮโด่งดังที่สุดในฐานะเป็นเมียของเคิร์ทโคเบนใช่ไหมคะนักร้องนำวงเนื้อวนะแล้วคอร์ทนี่เลิฟก็มีนิสัยที่ค่อนข้างก็คือจะด่า ด่ากราดคนตลอดเวลาทีนี้มี salon.com นะคะซึ่งเป็นนิยสารออนไลน์เขาก็ไปสัมภาษณ์ปี2000ว่ามีปัญหาอะไรกับวงการเพลงอเมริกันเขาก็ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างตุ๊กตาซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขนี่ก็ใกล้เคียงความจริงแล้วรู้สึกมันอธิบายได้ดีอ่ะคือเขาบอกว่าสมมุติอย่างนี้คุณมีวงดนตรีอยู่1วงนะคะสมาชิก4คนเซ็นสัญญาจะทำเพลงกับค่ายนึงก็ได้เงินค่าทำอัลบั้มล่วงหน้ามาล้านเหรียญใช่ไหมล้านเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยก็ในสัญญาก็บอกว่าได้ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์หรือรอยัลตี้เนี่ยอีก 20% แต่นี้ก็คือต้องทำเพลงเสร็จก่อนใช่ไหมเพราะนั้นก็คือ1ล้านเหรียญมาก่อนแล้วก็บวกสัญญาว่าจะได้ 20% ทีนี้จาก1ล้านเนี่ยมันก็ต้องเอาไปใช้ใช่มั้ยในการทำเพลงก็โอเคเข้าห้องอัดก็หายไปครึ่งล้านเหรียญจ้างผู้จัดการวงก็หายไปอีกแสนเหรียญจ้างทนายกับผู้จัดการธุรกิจก็หายไปอีก 50,000 เหรียญนะคะเสียภาษีอีก 107,000 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหลือเงินทั้งหมดจาก1ล้านเนี่ยประมาณ 180,000 เหรียญนะก็ต้องมาหาร4ใช่ไหมเพราะวงสมาชิกมี4คนก็เท่ากับได้ประมาณคนละ 45,000 เหรียญ นะอันนี้คือ1ปีก่อนที่อัลบั้มจะออกนะคะได้เงินไปคนละ 45,000 เหรียญซึ่งในถ้าเทียบมาตรฐานค่าครองชีพอเมริกาไม่เยอะเลยนะคะมันไม่เยอะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆตอนนี้ถ้าเด็กจบ MBA ไปหางานทำที่แบงก์ก็ได้เงินเดือนทั้งปีประมาณ 80,000 ตอนนี้จะไม่ถึงอาจจะเหลือสักถ้าได้งานด้วยนะถ้าได้งานใช่ตอนนี้จะไม่มีงานแล้วด้วยใช่แต่คือประเด็นคือว่า 45,000 เหรียญสำหรับคนอเมริกันเป็นนักดนตรีให้อยู่ได้1ปีเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เยอะนะคะทีนี้โอเคเขาบอกว่าผ่านไปปีนึงเสร็จทำอัลบั้มเรียบร้อยสมมติว่าขายใช้ได้ก็คือขายได้ล้านแผ่นปล่อยซิงเกิลออกมา2เพลงทำมิวสิกวิดีโออีก2เรื่องนะก็ทีนี้มันก็ต้องมีค่าทำใช่ไหมคะค่าทำมิวสิกวิดีโออะไรทั้งหมดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายก็ต้องใช้เงิน1ล้านวงค่ายก็บอกว่าวงต้องรับค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งก็รับ 50% นะและเสร็จแล้วค่ายก็บอกว่าโอเคจะจ่ายเงินให้อีก 200,000 เพื่อสนับสนุนค่าทำทัวร์เพราะมันต้องไปเดินสายแล้วก็มีอีก 300,000 เพื่อโปรโมทเพลงในวิทยุนะแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ 200,000 กับ 300,000 เนี่ยเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวหักจากเงินล่วงหน้าได้คืออ๋อนี่ไม่ใช่เป็นคือออกให้ก่อนนะคะทดลองจ่ายนะไม่ใช่ให้ฟรีนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าวงนี้ก็ต้องมีเป็นหนี้ใช่ไหมคือเป็นหนี้เขา1ล้านก็คือเงินล่วงหน้าที่เขาจ่ายให้ก่อนบวก 500,000 ก็คือค่าทำมิวสิกวิดีโอใช่ไหมบวก 200,000 ก็คือค่าทัวร์บวก 300,000 ค่าโปรโมทในวิทยุสรุปแล้วเป็นหนี้ของค่ายเพลงเนี่ย2ล้านเหรียญใช่ไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดสมมุติว่ากลับไปที่ว่าเรายอดขายแล้วเราขายอัลบั้มได้ล้านแผ่นใช่ไหมเราขายได้ที่เต็มราคาเลยคือ10เหรียญต่อแผ่นปกติมันก็ไม่ได้หรอก10เหรียญเนี่ยก็คือแต่ละแผ่นเราก็จะได้จามสัญญา 20% เราก็จะได้2เหรียญใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเกิดล้านแผ่นเราก็จะได้2ล้านเหรียญถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยก็ดูสิว่าก็คือได้เงินจากการทำอัลบั้มเนี้ย2ล้านเหรียญเป็นหนี้เขา2ล้านก็คือเจ้ากันพอดีนะคะเพราะนั้นข้อนี้บอกว่าปัญหาในอเมริกาก็คือลักษณะนี้ก็คือว่าถึงที่สุดแล้วพอคิดเลขทุกอย่างเรียบร้อยดูว่าเป็นหนี้ใครบ้างอะไรจบคือวงแทบไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในเพลงของตัวเองด้วยเพราะว่าปกติก็คือค่ายเพลงจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาค่ายเพลงจะเอาเพลงไปปล่อยขายไปทำหนังวิดีโอ VCD อะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวกับวงนะคะอันนี้ก็คือแล้วคอร์นี่เขาก็ยกตัวอย่างคือมันมีละเอียดกว่านี้นะคะนี่ก็ยกมาคร่าวๆในถ้าใครสนใจก็ไปตามลิงก์ที่บทความนี้ได้ก็เดี๋ยวจะไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ตัวเองแล้วก็ Creative Thailand Common Thailand นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าในขณะที่ค่ายเนี่ยจากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ายได้กำไรจากการขายเพลงเนี่ยไปประมาณ6.6 ล้านเหรียญแล้วเขาบอกว่านี่คือปัญหาก็คือว่า
ค่ายเพลงเนี่ยได้กำไรเยอะ